สวัสดีจ้าวันนี้มาแปลกนิดนึงดูดิว่าจะไปไหวหรือเปล่าคลิปนี้ไปน่านกันเนาะขับรถไปน่านไปน่านเนิบๆไปกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็บ่าย3กว่าแล้วถึงระหว่างทางอุตรดิตถ์ไปแพร่เส้นเนี้ยเส้นบนเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงจากพิษโลกอุตรดิตถ์อ่ะโอ้โหทางตรงตลอดคือจะหลับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมต้องไปถึงน่านก่อนมืดให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวขอเติมกาแฟสักแก้วนึงเนาะตอนนี้ลุยต่อในที่สุดก็ถึงแล้วถึงน่านสักทีนะก่อนที่ผมจะไปสปันอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอปัวผมจุดนี้พลาดไม่ได้จุดนี้คือต้องแวะเลยคือรูปภาพที่แบบบรรลือโลกอ่ะเป็นรูปภาพอะไรอ่ะที่ว่าผู้ชายกำลังกระซิบรักบอกผู้หญิงแล้วผู้ชายนี่รอยสักเต็มตัวอยู่ที่วัดภูมินในตัวเมืองจังหวัดน่านนะตอนนี้ผมก็ต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็เหมือนจะรอรถรางหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามเขาดูน่าอยู่เหมือนกันนะที่นี่น่าอยู่มากนะนี่คือวัดภูมินเดี๋ยวต้องเขาจะมีรถรางพาทัวร์เลยแล้วนี่ผมไปซื้อตั๋วก่อนจะขายตั๋วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอนนี้จะเปิดรอบพิเศษบ่ายโมงบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองสามสิบบาทที่นั่งค่ะรอได้ครับไปทางไหนบ้างครับเนี่ยมีคนรอบตรงเมืองค่ะลงสองจุดละสิบนาทีค่ะอ๋อโอเคครับกี่ท่านคะคนเดียวครับรับโอนหรือเปล่าปกติรับโอนปกติที่นี่เขาไม่รับโอนนะเขาต้องใช้เงินสดอย่างเดียวนะรถมาแล้วรถมาแล้วนี่รถรางที่เราจะไปเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยโอ้นี่คือวัดสีทองคือที่แรกที่ลุงเขามาจอดให้เราส่วนนี้คือข้างหลังก็คือรถรางข้างหลังก็คือรถรางจะไปนั่งเห็นปะไปเดี๋ยวไปต่อเป็นคุณพงษ์ของนั่นก็เป็นที่ว่าพระจ่าฟันต้นโอ้จะตัดหมวกด้วยเอาเรื่องเหมือนกันนั่นแหละเรือแข่งของทางจังหวัดน่านที่เป็นเรือเพื่อนเพื่อนใหญ่และยาวที่สุดเพื่อนรวมเรือทางต้นเดียวหรือว่าไม้ตะเคียนทองนะเพื่อนแน่นอนจริงอ่ะเพื่อนห่วงหล่อมากอ่ะชื่อว่าเรือพญาคึนะคึคอจู2นิ้วนะแปลงคือ2นิ้วดิแปลว่าใหญ่โตมโหฬารนะนี่มัน2นิ้วอ่ะสุดๆแล้วไปตามคําว่าคึอย่างเช่นคําว่าสวยมากก็สวยเอาด้วยพอผมมาถึงหน้าแล้วอ่ะคือใจเราต้องแวะก่อนอยากแวะเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันไอ้รูปภาพกับคลิปลักแต่ผมที่ไปจะจริงๆจุดหมายผมจริงๆคืออำเภอบ่อเกลือสปันค
ที่เป็นหมู่บ้านในดอยในเขาอะก็เลยแบบไหนๆแล้วมาถึงหน้าแล้วเราต้องมันต้องไปต่ออีกประมาณ80กว่าโลไงเราก็เลยมาเออมาพักแวะดูตรงนี้ก่อนนะครับก็อยู่ในวัดภูมินทร์วัดภูมินทร์ก็คือวัดนี้เออสวยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่ไงอยู่ในวัดนี้แหละไปเดินไปด้วยกันว้าวโอ้ยบรรยากาศดีอะว้าวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เหรอภาพนี้เหรอคือคนสร้างวัดสมัยก่อนนี่ไงเขากระซิบเขากระซิบอะไรกันเขากระซิบบอกหวยหรือบอกรักฮะฮะกฎข้อห้ามคือมาถ่ายรูปกับรูปนี้คือห้ามใช้แฟลชเขาก็บอกอยู่รูปสีหน้าด้วยนะอยู่ในโบสถ์ของวัดนี้แหละแล้วก็อยู่ในโบสถ์ที่แบบแปลมีพระพุทธรูปอยู่สี่ทิศเลยโหวัดสวยอ่ะใช่แต่จะมีอยู่นอกหกปีไปก็เลยเก็บเอาไว้ไม่อดไม่ใจขอจะตายปีนี้ตาขึ้นมันไทยอาเฮอาเฮเงียบปุ๊บปีรับแลสะดุ้งตื่นเววาหรือถ้าไปเป็นภาษาไทยกลางนะคะความรักของพี่นี้หากจะฝากเก็บไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวหากจะฝากเก็บไว้บนพื้นอากาศกลางหาก็กลัวเมฆหมอกจะแดนแดนดาวลงมาปกคลุมความรักของพี่เสียหากจะฝากเก็บไว้กลางควงกลางคุ้งก็กลัวจะมือมาเจอและจะแย่งน้องของพี่ไปเลยฝากเก็บเอาไว้ในอกในใจของตัวชายพี่นี้ให้มันร้องไห้ระพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเขากระซิบอะไรกันอย่างที่น้องบอกเมื่อกี้เลยนะกระซิบกระซิบแบบนั้นอะโรแมนติกเนาะนี่น่าล่ะทำไมถึงเป็นภาพที่แต่สงสัยว่าน้องเกิดทันได้ไงวะเอ้ยพูดเล่นก็คงเกินเขาคงมีข้อมูลมาดีอ่ะนั่นแหละคือคำที่ผู้ชายในรูปกระซิบบอกกับผู้หญิงนะซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วเขาก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้คนรุ่นเราอ่ะได้เห็นเป็นรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังเห็นไหมฝาผนังนี่รูปภาพนี่เขาไม่ได้ว่าเขียนมั่วๆนะเขาก็มีเรื่องราวในยุคนั้นนะไก่ย่างไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยคือไม่ไหวหิวข้าวมากนี่กี่โมงแล้ว5 โมงก็ต้องแวะกินข้าวก๋วยเตี๋ยวคงไม่ถึงไม่ทานแน่นอนเลยก่อนมืดก็คือมาถึงที่เนี่ยมืดแล้วผมมันมืดเลยครับผมก็ไปไม่ถึงที่จุดหมายด้วยแล้วก็เลยต้องว่ามืดไหนมันก็ต้องนอนนั่นทั้งเมื่อวานนี่นะน้ำมันหมดแล้วก็ฝนตกผมก็ต้องจอดแวะวันนี้ก็มาได้ที่พักเมื่อคืนนี่ก็มืดไหนก็นอนนั่นได้มาได้ที่พักจากลุงเพราะเมื่อคืนลุงเขาบอกแต่ที่พักก็โอเคอยู่นะสวยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ไงที่พักมันอยู่ข้างหลังตอนนี้ผมก็มาแวะที่อำเภอปัวก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่บ่อเกลือสปันนะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ไหวต้องแวะก่อนครับมันเดินทางลำบากแต่แปลกจังเลยที่นี่ก็ทำนาดำยังดำนากันอยู่เลยนะยังเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนาดำนี่ไม่ได้เห็นนาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวก่อนเพราะว่าที่พักเขามีข้าวเลี้ยงให้เราด้วยดู
แต่ก็งงนะว่าที่นี่ก็ทำนาดำเขายังดำกันอยู่เลยเป็นเพราะอะไรเขาไม่หวานมันจะง่ายกว่าปะเขาไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ผมก็อยู่ข้ามภูเขาล้อมรอบเลยตรงนู้นจะเป็นฝายไปกินข้าวกันดีกว่าเมื่อคืนผมก็มาสมืดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่พักเป็นยังไงเพราะมันมืดไปหมดก็รู้แต่ว่าอยู่แบบอยู่กลางเขามืดๆไปเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวอาหารเช้าว่าเขาจะเลี้ยงอะไรเราปุ้ยแต่ดูหน่อไม้ดิหน่อไม้หน่อบลื้อก็ที่พักแรกแล้วก็ที่แรกครับคือที่ปัววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจะเลี้ยงกับข้าวอะไรแล้วเขามีอาหารเช้าให้ฟรีนะนะครับเดี๋ยวผมก็เดินกำลังเดินไปโอ้แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบของที่นี่มันโอเคเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยน่ากินมากเลยอะไรนี่ครับไข่ปาล์มเดี๋ยวนะก็เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นกันนะไข่ปาล์มไข่ปาล์มคือไข่อะไรเนี่ยนี่ไข่ปาล์มชิมดูก่อนแล้วก็ผัดง่ายๆฮะอาหารเช้าแต่ข้าวต้มก็เราไข่ปลาอร่อยอะอร่อยอะแปลกๆรสชาติแต่ข้าวต้มเขาไม่ห่วงเลยไม่ห่วงกุ้งเลยเนาะไม่ห่วงกุ้งไม่ห่วงหมูดูบรรยากาศกินปิวเป็นที่แรกของเมืองน่านอำเภอปัวก่อนที่เราจะถึงจุดไคลแม็กของเราคือสปันลำบากมากคนจะถึงโอ้ทั้งน้ำมันหมดทั้งฝนตกผมกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะไปต่อลุยต่อบ๊ายบายนะอำเภอปัวจุดแรกของการมาจังหวัดนี้ครับจังหวัดน่านเดี๋ยวผมต้องลุยต่อที่บ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือสปันนะครับให้ดูก่อนให้เก็บบรรยากาศที่อำเภอปัวเขายังทำนาขั้นกระไดกันอยู่เลยแล้วเขาก็ทำนาดำด้วยนะนี่ความสุดยอดของที่นี่ดูดิสวยจังเลยเก็บภาพเต็มๆให้ดูกันอำเภอปัวก่อนที่เราจะไปเจอของจริงปันจังหวัดน่านไปเดี๋ยวผมก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้ขับไปของจริงแล้วจะไปสักทีว่าจะไปก็ไม่ได้ไปเลยเจอภาพสวยเจออะไรสวยก็ต้องเก็บประท่าอีกสวยนู่นไงที่พักผมจะเป็นบ้านหลังนู้นหลังนู้นเราต้องไปขอบแวะไปขอบคุณลุงอีกลุงเมื่อคืนที่เขาพามาเพราะเมื่อคืนผมมันมืดมากหลงไปไหนก็ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปขอบคุณแกก่อนแกเป็นคนพามาแล้วให้ปลามากินตวงก็บ่อเกลือเหลืออีก64โลคือบ่อเกลือนี่คือจุดมุ่งหมายผมที่การเดินทาง2วันหลังจากเนี้ยไปอ่ะก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นเขาไปอีก64โลจนถึงบ่อเกลือสปันที่นี่สวยเนาะน่าอยู่คนก็ทำนากันก็ยังดำกันอยู่เลยเนี่ยนาดำเนี่ยเดี๋ยวหวังว่าบนทางที่จะไปบ่อเกลือมีร้านกาแฟชิวๆดีๆสักร้านนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มอยากตื่นตัวนี่สวยไหมโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะยังไม่ถึงจุดชมวิวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะจุดชมวิวถนนหมายเลข3ผมยังไม่ถึงเลยแค่ตรงนี้ก็โอ้ยสว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 ยจริงๆพี่กระท่อมด้วยนะข้างล่างอ่ะโอ้ยสวยครับโคตรหายเหนื่อยอ่ะพอเรามาถึงจุดนี้มันไม่รู้น้ำตาจะไหลมันเหมือนพิชิตตัวเองได้อ่ะแบบผมขับมาเนี่ย
เข้าสู่วันที่2กว่าจะถึงเนี่ยคิดดูดิเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นมั่งนี่คือจากอำเภอปัวไปบ่อเกลือเป็นเส้นถนนเล็กถนนหมายเลข3แล้วกล้องผมปรับ 4K หรือเปล่าเนี่ยนี่จะไปยืนดูตรงนั้นดีกว่าอุ้ยสวยเนาะสวยจริงๆด้วยแหละเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวมาก็ต้องมาหน้านี้นะครับหน้าฝนเพราะว่าคนที่นี่เขาจะทำนากันหน้านี้แต่ถ้าเกิดหน้าหนาวไปแล้วเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้าวคือมันเหมือนข้าวตายแล้วอะข้าวแห้งๆอะตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงถนนหมายเลข3เขาบอกว่ามาตรงนี้ให้ไปถ่ายแถวถนนหมายเลข3มันจะเป็นรูปเลข3เลยระหว่างทางที่จะไปอำเภอปัวถึงบ่อเกลือแต่จุดหมายผมคือสปั่นนะวันนี้ผมว่าจะไปนอนเป็นเต็นท์จริงๆเต็นท์แล้วก็บินบรรยากาศแนวๆแบบเนี้ยเป็นอารมณ์ที่มันแบบว่าไม่เศร้าไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวไม่ตื่นเต้นแต่มันสงบมันนิ่งไปหมดเลยอ่ะชอบอ่ะตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะแค่ยังไม่ถึงสปันนะเนี่ยคนก็มาจอดถ่ายรูปกันเยอะเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นกันเลยหรืออยากให้มีช่างภาพเป็นเพื่อนมาช่วยถ่ายแค่ตรงนี้นะเพราะว่าผมต้องไปอีกให้ถึงสุดสปันคือจุดอะไรเขาเนี่ยเราจะเอามาถ่ายรูปมันจังคนเยอะเลยถ่ายรูปไหนเราไปยืนตรงนั้นเขาบ้างยืนตรงที่เขาถ่ายรูปบ้างเนี่ยเขาบอกต้องยืนตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้หรอไม่รู้เหมือนกันอ่านแล้วค่ะลองดูดิเผื่อจะเป็นอ๋อมันจะเขียนว่า I love you ถนนเป็นรูปตัว U ไงนี่ไงเห็นแล้วรถก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนี่ไงมันจะเป็น I love you แบบนี้ไงเห็นไหมตัว U คือถนนเนี่ยตัว U คือถนนแล้วก็จะมีคำว่า I love you เจ๋งอ่ะนี่ไงถนนมาเลข3
เดี๋ยวไปดูที่ว่ามันเป็นถนนหมายเลข3แบบไหนอุ้ยก็มองแบบมุมนู้นก็เป็นเลข3จริงๆอ่ะเห็นไหมเป็นเลข3คนมาจอดถ่ายรูปเต็มเลยนี่ไงถ่ายไปรถก็จะชนโอ้ยที่นี่มันสวยเนาะถ่ายไปรถก็จะชนไปคนก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยเห็นไหมว่าตรงนี้มันสวยจริงๆนะมันเป็นเลข3เขาถึงเรียกว่าถนนหมายเลข3เห็นไหมเห็นอยาก3นะดูวิวข้างๆสวยงามเวอร์หมอกก็กำลังขึ้นเห็นไหมนะนี่คือเป็นที่จิบกาแฟที่แบบวิวสวยที่สุดในการกินกาแฟมาเลยหลงรักจริงๆเมืองนี้หลงรักมากแล้วก็ได้กาแฟส้มคนก็เต็มร้านเลยนะให้เชื่อดูมากันเต็มเลยแต่วิวข้างหน้าสวยจริงวิวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่มุมดีมากเลยผมโคตรปินกับบ้านหลังนี้เลยอิจฉาบ้านหลังนี้มากเลยเหมาะเลยเนี่ยดูทางที่ผมจะไปตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นตำบลอำเภอบ่อเกลือก็ห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลกว่าก็จะถึงแล้วก็จะไปดูกันว่าเกลือที่เขาบอกว่ามีที่เดียวบนโลกเกลือบนภูเขาบ่อเกลือนะเป็นนะบ่อน้ำเกลือที่ไม่เคยแห้งมา800กว่าปีแล้วก็เลี้ยงงูบนภูเขานี่ระหว่างทางที่ผมจะไปถึงบ่อเกลือนะจากอำเภอบ่อเกลือก็ทิวทัศน์เขาเป็นแบบนี้เองอ่ะดูดิทำไมว่าหมู่บ้านนี้ทำไมมันถึงน่าอยู่ก็ไกลมากนะกว่าผมจะมาถึงนู่นก็เป็นยอดเขาเห็นไหมเขาก็มีหมอกตลอดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูบ่อเกลือดีกว่าตอนนี้ผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่วัดบ่อหลวงคืออยู่ในอำเภอบ่อเกลือเนี่ยทางที่เป็นตลาดเขาเนี่ยต้องเดินลงเนินไปนิดนึงเราก็จะไปตลาดที่เขาบอกว่ามีบ่อเกลือธรรมชาติที่อยู่บนภูเขาแห่งเดียวบนโลกใบนี้นะเดี๋ยวเดินไปหาของกินด้วยพอดีเลยรถเยอะอีกอะอันนี้ร้านอาหารป้าลอยอารมณ์แบบบ้านแล้วก็ยังมีของขายด้วยนะนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็อารมณ์แบบชาวดอยอ่ะคือใครที่จะมา สปั่นอ่ะคือคุณต้องตั้งพิกัดไว้เลยที่บ่อเกลือครับเพราะว่าจะถึงอำเภอบ่อเกลือแล้วเราก็จะขึ้นดอยอีก8โลเป็นสปันอันนี้มีแม่แตงขนมไทยเนี่ยเริ่มเห็นละสินค้าโอท็อปที่นี่เกลือสินเทาบอกเกลือนี่อะไรกาแฟดอยผู้ค้าเฮ้ยเดี๋ยวผมมากินดีกว่าสวัสดีจ้าเดี๋ยวแวะมาไปดูบ่อเกลือก่อนเอาละเข้าบ่อเกลือนะจะเริ่มเห็นแล้วมีแต่เกลือไปเราก็ไปดูกันว่าบ่อเกลืออยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงเกลือแม่เรายังไม่ถึงบ่อเลยอ๋อนี่เกลือจะมาพักไว้ตรงนี้เห็นไหมโอ้ต้มกันสดๆเลยครับใช่ไหมคะ
นี่เขาต้มกันสดๆเลยไม่เหมือนที่แม่กองเนาะแม่กองเขาไปทำเป็นนาเกลือเอาทำไมเกลือเป็นสีนี้ครับเอาผสมตกใจแล้วบอกเกลืออยู่ตรงไหนครับเนี่ยด้านในครับนะกับต้มกันแบบสดๆเลยพอต้มแล้วก็เอานี่หย่อนลงใช่ไหมต้มเป็นเกลือแล้วครับต้มเป็นเกลือพอมันแห้งไปเหลือแต่เกลือครับอ๋อพร้อมทานเดี๋ยวไปดูบ่อนเดินไปได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่ต้มแบบนี้เลยขอเดินอ้อมไปหน่อยได้ไหมครับเนี่ยไปบ่อเกลือตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ต้มคือกระต้มโอ้นี่ทุกหลังเลยนะครับตะต้มเกลือหมดเลยเห็นแล้วนี่ไงออกมาพอดีเลยบ่อเกลือ800ปีนี่คืออยู่อย่างนี้เห็นไหมนี่ไงบ่อเกลือโบราณอ๋อนี่ที่เขาเอากงเอาเกลือมาขายก็คือจะบ่อตรงนี้นะนี่ไงอยู่มาตั้ง800ปีเอ้างงอ่ะมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะมันเป็นเกลืออยู่บนภูเขาได้ยังไงอ่ะเคยเห็นแต่เกลืออยู่ในทะเลโอ้เลนแล้วเกลือที่นี่ดีด้วยนะใช้รักษาอะไรได้หลายอย่างเลยเห็นไหมตามร้านค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือนี้800ปีเลยเอาขอให้คนภายในหมู่บ้านก็ได้มาคอยได้ผลผลิตภัณฑ์จากเกลือนะเกลือสมุนไพรเกลือไว้แช่เท้าล้างเท้าไม่สบู่ก็มีเห็นไหมสบู่ก็มีอันนี้สบู่หรืออะไรครับมันทำอะไรเอาไว้แช่ตัวได้ไหมโอ้ดีจังเลยฮะแม่ค้าที่ทุกบ้านตรงแถวนี้ละเวกนี้ก็คือต้มเกลือหมดเลยต้มไงอันนี้อันนี้กุ้งเขาหามาจากบ่อเกลือใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เล่นแม่ค้ามองเฉยเลยว่าเรากวนตีนถึงแล้วถึงสักทีไหนที่สุดก็ถึงแล้วหมู่บ้านสปันโอ้สวยอ่ะสวยจริงๆอ่ะนี่ที่นี่ก็สวยมากนะระหว่างทางที่ผมขับมามันก็บรรยากาศดีมากแต่พอมาถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยสวยมากแล้วก็มีที่พักเยอะมากครับนี่ไงโอ้ยมีแต่วิวภูเขาเนาะไอ้ตรงข้างล่างก็เป็นเต็นท์ที่พักนี่เห็นไหมเขาเอาเต็นท์มากันมีเด็กๆเล่นกัน ทำน่ารักมากเลยส่วนผมก็ต้องไปหาที่พักก่อนวันนี้ยังไม่ได้ที่พักเลยพอมีที่พักเดี๋ยวเมื่อกี้ผ่านมามันมีจุดกินขนมหวานเป็นจุดที่แบบโอ้โหสุดยอดอะวิวแบบสวยมากเลยกินข้างลำธารเดี๋ยวไว้หาที่พักแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมลงมาใหม่เพราะตอนนี้มันแค่เพิ่งบ่ายสองเอง
ตอนนี้ให้เพลินตากับวิวที่นี่ไปก่อนหรือว่าเราจะไปพักตรงกลางนาตรงนั้นแล้วก็ดูวิวภูเขาขับผ่านปลายนาไปก็จะเป็นตรงนั้นอีกที่แล้วก็ตรงนู้นอีกที่ครับตรงที่อยู่ทางติดถนนข้างบนครับอ๋อไปให้โทรตรงนู้นครับแล้วก็ตรงข้ามสะพานปูนตรงนั้นไปเลี้ยวซ้ายมันจะอยู่ขวามือข้ามสะพานปูนไปแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายลงข้างล่างครับอ๋อเลี้ยวซ้ายไปมันก็อยู่ขวามือมีซ้ายมือครับอ๋อซ้ายมือครับตรงนั้นใช่ไหมที่เห็นอยู่ป่ะน่ะครับโอเคครับถึงแล้วพอดีก็ถามน้องเขาน้องเขาก็ถามที่พักเขาว่าเออที่พักเป็นยังไงโอ้แต่ตรงเนี้ยสวยจริงๆสปันไปเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องหาดูที่พักแป๊บนึงใช้โทรศัพท์เลื่อนดูถามน้องเขาแล้วก็ต้องกลัวขับไปเสียเวลามันเต็มเราก็ต้องดูเซิร์ชในเน็ตกันดีกว่าว่าตรงไหนมีที่พักเลือกดูที่พักแป๊บนึงอากาศก็บอกตรงนะไม่ร้อนนะอากาศดีตลอดเลยที่เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเลิกนั่งหาที่พักดูเลือกที่พักแป๊บนึงนะโอ้โชคดีมากเลยด้วยความโชคดีของผมคือวันนี้ที่เนี่ยเขาอะไรอ่ะมันเป็นวันหยุดยาววันที่ผมมาถ่ายทำคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยคือเป็นวันหยุดยาวหยุดถึง6วันเลยทีเดียวแล้วที่พักที่เนี่ยมันเต็มมากผมก็ไม่ได้เซิร์ชหรือผมก็ไม่ได้จองไว้ก่อนแนะนำถ้าเกิดจะมาที่นี่กันนะครับก็ให้จองไว้ก่อนคือห้องพักเต็มแล้วด้วยความโชคดีของผมคือมาถึงปุ๊บฝนตกพอดีเนี่ยฝนตกเดี๋ยวจะให้ดูห้องพักนะครับแล้วก็ดูวิวบรรยากาศของผมหมุนเลยหมุนกล้องเลยก็ได้นี่ก็จะเป็นหน้าที่พักเช้าก็ต้องลงมานะลงเดินลงมาจากข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวเช้าอาหารเช้าเนี่ยรวมตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องผมอ้าวห้องผมก็จะรกเลยล่ะห้องหนุ่มโสดแล้วก็จะมีอะไรอ่ะห้องน้ำก็แบบสไตล์เหนือเลยดีนะผมอาบน้ำเสร็จฝนตกพอดีตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมจะมาเก็บถุงมือเก็บกระเป๋าตังค์แล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกวายฝนตกพอดีเลยค่ะก็ขอให้ตอนเย็นฝนหยุดเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำอะไรแต่คือบรรยากาศดีมากอ่ะดูเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวให้ดูว่าในห้องผมที่พักมุมเป็นยังไงแล้วผมก็จะไปซื้ออาหารเหนือกินด้วยพวกลาบผมลาบอะไรเงี้ยมากินเป็นอาหารเย็นตอนมื้อเย็นตรงเนี้ยนั่งกินตรงนี้แหละนั่งกินตรงนี้กับบรรยากาศวิวเมืองสปันทั้งเมืองเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟเต็มท้องไอ้นี่เลยไฟบนยอดเขาเพราะว่าเป็นที่พักที่อะไรเงี้ยสวยจะสวยงามมากตอนนี้ก็ดูวิวฝนตกไปก่อนกูสามาถึงฝนตกเลยไม่ได้นั่งแบบสบายใจเลยฝนหยุดแล้วเดี๋ยวไปเอาอาหารก่อนดีนะซื้อโมจิมาจากนครสวรรค์เนี่ยไม่งั้นหิวตายไม่งั้นหิวตายเลยซื้อนี่ฝนหยุดแล้วมาถึงนี้ทั้งทีก็ต้องกินลาบเหนือเนาะเดี๋ยวไปซื้อลาบกันดีกว่าโอ้แต่วิวสวยอ่ะ
นี่เขาเรียกว่าอะไรนะฟ้าล้างฝนจริงๆอะเนาะนี่ก็จะมีหม่อมหม่องเขาเรียกหม่องหม่องกินอยู่ตรงนี้หนุ่มโสดเนาะเอ้าไปมาแล้วไหนของผมป่ะโอนได้ใช่ไหมไม่แม่ค้าโอนธนานัทอะนะโอนธนานัทเอาเลขที่อยู่มาเดี๋ยวไปรับเงินที่ไปรษณีย์นี่ร้านลาบร้านเดียวในสปานไหนนะนี่ๆแม่ค้าคนสวยเนี่ยนี่ต้องไปเอากล้องมาถ่ายให้เลยเนี่ยเนี่ยขอบคุณค่ะคิดว่าหนีพี่ไปแล้วไม่หนีถ้าหนีจะเอาอะไรกินอะคืนนี้แล้วทำไมไม่ทำในร้านอะกินที่ห้องดีกว่าครับบุกโรงครัวเขาเลยเนี่ยนี่โรงครัวเขาเนี่ยที่มางความอร่อยวันนี้ลูกค้าเยอะแท้มาเยอะมากคือบอกว่าที่นี่มีอยู่ร้านเดียวใช่ไหมสปันเนี่ยนี่ดูวิวร้านเขาเนี่ยถ้าเกิดมานั่งกินที่ร้านก็จะนั่งกินตรงนี้นะสั่งบรรยากาศดีปะล่ะพอกับห้องผมเลยคือทั้งสปันน่ะมีร้านลาบอยู่ร้านเดียวนะเชื่อปะล่ะดูดิร้านที่ผมซื้อเมื่อกี้เนี่ยชื่อร้านเขาชื่ออะไรเนี่ยลาบขมลาบขมสปันเนี่ยผมก็ยังไม่ชิมเดี๋ยวจะไปรีวิวที่ห้องพักส่วนตอนนี้ฝนมันตกเมื่อกี้นะฝนมันตกใช่ไหมแล้วก็มันก็เหมือนกับมีน้ำไหลเข้ามาเยอะมากไงไหลมาจากเรียกอะไรอ่ะไหลมาจากบนเขาตอนนี้เขาบนเขาเป็นไอหมอกเต็มเลยให้ดูน้ำฝั่งนี้ดูน่ากลัวกล้องร่วงเนาะก็ไม่น่ากลัวนะดูสวยดีดูส่วนตรงนู้นเขาชิลมากเลยมันมีที่พักเป็นลานเต็นท์ตรงนู้นเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็จะ5โมงแต่รถก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมรถอะรถจะเข้ามาฝั่งที่ผมพักก็เป็นขึ้นเขาตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นสะพานของสปันที่ว่าคนชอบมาถ่ายรูปเนี่ยเขาพิมพ์ว่าอะไรอะแหล่งโอโซนชั้นดีเขาบอกว่าต้องที่สปันเห็นไหมว้ายจะล้มด้วยเหยียบสายกระเป๋าจะล้มดูดิแต่ถ้าเกิดเอาสายไฟออกได้คงจะดีมากอะวิวอะเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีสายไฟตลอดเลยไปแต่ผมก็จะพาไปที่พักที่แบบทางลงของผมมันชันมากอยากจะถ่ายท่านผู้ชมดูถึงแล้วที่พักผมที่แบบว่าจะให้ดูว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยเราถ่ายให้เห็นแล้วไงในห้องในอะไรเงี้ยจะให้ดูว่าที่พักที่เจ๋งอ่ะนี่ไงที่พักผมกินไอสปันแล้วก็จะเป็นทางแบบเนี้ยแล้วก็ฝนก็ตกเอานะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็จะมีรถมาเรื่อยๆจริงๆเข้ามาเรื่อยๆจริงเพราะว่าที่นี่มันกว่าจะถึงอ่ะมันยากมากนะไกลนะต้องผ่านเขาผ่านอะไรไปเดี๋ยวไปดูที่พักผมเนี่ยเดี๋ยวพาให้ดูคือแค่ลื่นๆเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ก็ต้องเป็นทางลงกระไดนิดนึงเอ้าดีนะข้อผมยังแข็งอยู่นี่เห็นไหมเป็นทางลงเนี่ยโอ้ยตรงนู้นนั่งเวิร์กอะตรงนู้นเป็นอ่างน้ำเห็นไหมอยากจะซูมให้ดูจังเลยมีอ่างน้ำด้วยอ้าวที่พักผมต้องลงอีกแหมมัวเห็นแต่ผู้หญิงอ่างในอ่างอาบน้ำไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ลงแล้วผมต้องขึ้นไปตรงนู้นต้องขึ้นไปตรงอยู่บนนู้นลงอีกมีต้นผักชีฝรั่งด้วยแล้วเขาให้มาไหมโอ้ยน่าไปล้างกินอ่ะขอสักต้นหนึ่งได้ไหมเนี่ยผักชีฝรั่งเอากินกับซ่านี่เด็ดขอข้าวเด็ดหน่อยเฮ้เราเป็นคนเดี๋ยวก็ไปล้างโอ้ยตรงนี้ก็มีไม่เขาไม่หวงหรอกเนี่ยขึ้นเต็มเลยลื่นมาเสียท่าเลยตรงนี้ทางไปอีกนะ
ออฝักชีฝรั่งเต็มอะฝักชีฝรั่งเต็มจริงๆอะเขาไม่ห่วงถึงแล้วห้องเราไม่ล็อกด้วยเก๋าป่ะเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะนั่งกินของผมตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวไปล้างนี่ก่อนล้างผักชีกันมาแล้วผมมันสีเหมือนกันนะสองอย่างเนี่ยแต่มันไม่เหมือนนะอันนี้ผมก็เรียกตอนแรกผมก็นึกว่าซกเล็กแต่จริงๆมันคือซาจิ้นซาจิ้นนี่ผมก็ชอบกินมากส่วนนี้คือรูหมูครับอันนี้รูหมูส่วนนี้ก็ไส้ย่างกับคอหมูย่างส่วนอันนี้ผมก็ไปเด็ดมาเพิ่มผักชีฝรั่งคือที่เนี่ยผักชีฝรั่งอ่ะเขาสดมากอ่ะผักชีฝรั่งอ่ะผมก็เลยไปเด็ดมากินเพิ่มมันกินกับพวกรูจะอร่อยเนาะเดี๋ยวผมก็ขอเจริญอาหารก่อนตอนนี้ที่นี่ก็อากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วก็เวลาก็6โมงเย็นแล้วก็ยังดูแบบสว่างอยู่เลยฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นถนนผมก็ยังเห็นแบบนักท่องเที่ยวด้วยกันปั่นจักรยานปั่นจักรยานชมวิวชมอะไรกันเต็มไปหมดเลยหลังจากที่ผมอิ่มแล้วรสชาติรีวิวก็คือก็อาหารเหนือครับเขาจะใส่มะคงมะแขวนใส่อะไรแบบเครื่องเทศเหนือแล้วก็จะเผ็ดร้อน เผ็ดร้อนจริงๆตอนนี้ผมก็นั่งดูวิวเนาะดูคนปั่นจักรยานบางคนเขาก็ปั่นกันเป็นคู่ๆซ้อนกันไปนี่ก็จะเป็นโอ้ยผมก็จะมีการดื่มดิ้งนิดหน่อย ก็ธรรมชาติอะมาเที่ยวก็ต้องอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับอันนี้คือเขาฝั่งซ้ายผมโอ้โหฝั่งซ้ายนี่ก็ทะมึนเลยนะส่วนก็วิวตรงหน้าอันนี้เขาฝั่งขวาฝั่งขวาสปั่นนี่คือเขาล้อมรอบจริงๆเนาะเดี๋ยวรอให้มืดๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นในตัวเมืองกันในตัวเมืองหมู่บ้านสปั่นมันก็รอให้พระอาทิตย์ตกก่อนเนาะก่อนนอนขอลุยหน่อยลุย สปั่นยามค่ำคืนหน่อยจะมืดแล้วมั้งเป็นมืดแล้วไงเนี่ยครับก็จะเป็นที่พักตอนค่ำคืนของผมเนี่ยตอนคืนจะเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยต้องเดินขึ้นกระไดนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนี่มีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ออกมายังอยากเข้าไปดูว่าในตัวเมืองอ่ะในหมู่บ้านเขาว่ากลางคืนจะเป็นยังไงไปลุยกันดีกว่า คือบอกไม่ถูกเลยว่าที่นี่หน้าหนาวเป็นยังไงวะเนี่ยที่นี่หน้าหนาวคงจะสวยมากเลยแล้วหน้าหนาวก็คงจะหนาวมากครับปั่นกลางคืนที่นี่น่าอยู่มากก็คงจะมืดหมดคงมองไม่เห็นเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นเต็นท์ก็กางเต็นท์กางอะไรกันบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีเวอร์เลยพังไม่พังวันนี้ไม่รู้จะพังวันไหนแล้วกล้องผมต้องบุกตำบันมากมันก็คือเมืองแห่งเทพนิยายอะที่ใครแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเนาะนี่คือเมืองนี้จริงสวยอลังการสวยเว่อร์
ที่นี่มันน่าอยู่จริงสปันเออผมหลงรักเลยอ่ะเชื่อไหมว่าผมต้องมาถ่ายฟุตเทจตอนกลางคืนให้คนทางบ้านดูเนี่ยให้ดูก็ได้ดูช้าดูช้าเห็นไหมที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าบนยอดเขาตรงนู้นนะมันจะสวยก็สวยจริงอ่ะคือในภาพที่กล้องมันเก็บอ่ะมันยังเก็บรายละเอียดไม่เท่าสายตาผมที่เห็นตอนนี้เลยวิวสวยมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันไม่ได้ไปเลยดูหมอกฝนตกทั้งคืนเลยเชื่อไหมจะให้ดูจากเมื่อวานเห็นไหมน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วแย่เลยฝนตกเราจะพาไปดูทะเลหมอกแต่ผมว่านะที่ผ่านมาตอนเที่ยงของเมื่อวานนะผมขับรถผ่านมาหมอกเหมือกก็ยังเต็มไปหมดเลยนะเป็นกับข้าวมื้อที่บรรยากาศดีมากเลยแต่ก็กินคนเดียวก็เหงาอีกอ่ะ ฝนยังไม่หยุดตกเลยครับเมื่อคืนนี่คือฝนตกทั้งคืนเลยโอ้โหอันนี้เขาคงไปหยิบมาจากไอ้ที่ผม เด็ดมาเมื่อวานแน่นอนเลยเนี่ยไอ้ผักชีเนี่ยอันนี้ไข่กระทะผมก็ใส่ซอสเพิ่มกับพริกไทยก็ข้าวต้มก็ต้องมาเดี๋ยวก็มีที่ปรุงให้เห็นไหมอาหารเช้าตรงนี้กับวิวอย่างนี้เหมาะจังเลยตอนนี้ก็ลมแบบมาคืนที่2ของที่สปันกับอีกที่นึงตอนนี้ผมก็มานอนเต็นท์นี่เต็นท์นอนเต็นท์มีห้องข้างๆด้วยเห็นไหมก็ที่เนี่ยคืนละ800เองเขาบริการดีมากด้วยน้องเขาน่ารักแล้วผมก็ตามเดิมสั่งซาจิ้นแล้วก็ต้มขมของเขาคืนที่สองแล้วกับที่สปันบ่อเกลือเนาะเมื่อคืนนะฝนตกหนักทั้งคืนไงอย่างที่บอกนะแล้วมันก็แบบว่ามันก็เลยมีน้ำป่าไหลมาเห็นไหมเต็มหมดเลยแล้วผมก็มานั่งย่างผมอยู่คนเดียวตรงนี้สุดยอดละบรรยากาศ
ำหรับคืนที่2ของสปันแต่มันคืนที่3ของจังหวัดน่านก็มานอนเต็นท์นะครับก็เพราะว่านอนในเป็นแบบบ้านเช่าอะไรเงี้ยมันเต็มหมดแล้วเราก็เลยมานอนเต็นท์ริมทานแล้วเนื่องด้วยเมื่อคืนนี้มันเกิดเหตุการณ์ฝนตกทั้งคืนมันก็เลยมีน้ำป่าน้ำไหลเชี่ยวก็เลยแบบบางที่พักบางที่เขาก็ยกเลิกนะยกเลิกการจองของแขกต่างๆนานาส่วนผมนี่ก็นอกจากย่างไส้กรอกทานอันนี้ก็ยังจะได้ช่วยเรื่องความหนาวมันอุ่นดีมันอุ่นขึ้นเดือดยังเอ่ยนี่ผมว่าเมื่อเย็นก็แวะตลาดมาซื้อเนื้อมาต้มแล้วก็ขอเตาที่นี่ต้มเนื้อเดือดแล้วเดือดแล้วใกล้เดือดแล้วรอให้เดือดอีกหน่อยมาเที่ยวทำอาหารกินเองด้วยมีที่ไหนล่ะชิมหน่อยหอมสูงเลยใส่นี่ไปหน่อยสูตรตื่นแล้วเช้าวันที่3หรือเปล่าของที่นั่นกับคืนที่2ของสปันโอ้ยดูดิวันนี้ผมก็มานอนเต็นท์เป็นเต็นท์แบบเต็นท์แบบติดกับริมน้ำเลยนี่คือน้ำป่ามันไหลหลากอะเนาะกระเป๋าดูกระเป๋าผมเนี่ยขับมอไซค์มาสมบุกสมบันขนาดไหนสุดท้ายก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปของคลิปเที่ยวน่านปัวแล้วก็สปันของผมแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนผมจนจบคลิปเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทริปหน้าท่านจะได้ไม่พลาดว่าผมไปไหนแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็มันจะแจ้งเตือนทันทีก็ถ้ากดกระดิ่งด้วยนะส่วนผมที่นี่บอกตรงที่น่านผมหลงรักมากเลยครับผมมาอยู่ถึง3คืน4วันนะก็รู้สึกประทับใจกับเมืองนี้มากเลยเป็นเมืองที่ผมมองข้ามมาตลอดเลยคือที่น่านไม่เคยคิดว่าอยากจะเคยมาเที่ยวสักครั้งนึงไม่เคยคิดเลยแต่ว่าพอได้มาเที่ยวด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขับมอไซค์ไกลได้ขนาดนี้นะครับมาจากกรุงเทพก็600กว่าโล700กว่าโลใช้เวลา1วันในการขับมอไซค์นะก็ดูความลำบากของผมไหนจะน้ำมันหมดกลางทางตากฝนแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นดอยคือลำบากมากลำบากจริงครับแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยผมแทบจะร้องไห้อ่ะโอ้โหทำไมมันไกลจังแต่คือเราต้องมาให้ได้อ่ะต้องมาแต่พอมาถึงจุดหมายแล้วผมรู้สึกโอ้โหรู้สึกประทับใจมากกับที่ตรงนี้เมืองนี้ครับแล้วก็ไปเที่ยวขึ้นดงขึ้นดอยสปันพอมาถึงเมืองน่านแค่นั้นน่ะผมหลงรักเลยหลงรักจนนี่หาทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่รู้จะกลับยังไงอยู่นี่ต่ออีกสักเดือนนึงถ้ามีตังค์นะอยากอยู่ต่อสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็ EP นี้ก็ขอบ๊ายบายก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจบนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปแล้ว